เปิดที่มาดอกไม้ประดับผมเจ้าคุณพระพันไม้ประจำเรศ 0.10 เปิดประวัติที่มาของดอกไม้ประดับผมเจ้าคุณพระสินีนาถสุดงดงามและเป็นพันไม้ประจำรัชกาลที่10เมื่อวันที่28มกราคมแฟนเพจ Facebook พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักษ์กัลยาณีได้โพสต์ภาพเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักษ์กัลยาณีพร้อมที่มาของดอกไม้เครื่องประดับผมที่ท่านเจ้าคุณทัดหูเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดโดยได้ระบุข้อความว่าเครื่องประดับผมโดยดอกไม้ที่ประดับผมเจ้าคุณพระคือ1ดอกรวงพึ่งพันไม้ประจำรัชกาลที่12ดอกปีกดอกกาสลองไม้ประจำวิชาชีพพยาบาลทำความรู้จักต้นรวงพึ่งต้นไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต้นรวงพึ่งเยลโลสตาชื่อพื้นเมืองเรียกว่าต้นน้ำพึ่งเป็นไม้หอมถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบมากในป่าทางภาคเหนือสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 ถึง 1,100 เมตรเป็นพันไม้ประเภทเดียวกับปอกระเจาและตะขบฝรั่งคนภาคเหนือเรียกว่าต้นสายน้ำผึ้งดอกน้ำผึ้งมีดอกสีเหลืองเข้มกลิ่นหอมตลอดทั้งวันมีช่อดอกดกที่เกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้นโคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวไม่มีกลีบดอกมีเกสรตัวผู้จำนวนมากลำตันแตกกิ่งต่ำกิ่งค่อนข้างเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มมนใบเดี่ยวเรียงสลับรูปแผ่นใบสองข้างไม่เท่ากันผิวใบด้านบนสีเขียวด้านล่างสีน้ำตาลอมนวลสามารถขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งและเพาะเมล็ดนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับดอกสวยงามออกเต็มต้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆให้ร่มเงาปลูกเลี้ยงง่ายทนแล้งและนำดอกมาทำบูงาดอกของต้นรวงพึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้งดอกรวงพึ่งจะเบ่งบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมผลิดอกได้นาน 7-10 วันเมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูงดงามอร่ามตาและส่งกลิ่นหอมชื่นใจตลอดทั้งวันดอกปีกเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตซึ่งหมายถึงคณะพยาบาลดอกปีกเป็นยาอายุวัฒนาเปรียบเหมือนพยาบาลผู้ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ปวงชนดอกปีกหรือดอกกาสลองเป็นไม้ที่ขึ้นทำเนียบไม้หอมถึงทรงต้นไม่น่าประทับใจกลิ่นหอมที่น่าชื่นชมดอกปีกเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลเนื่องจากเป็นไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมายดอกปีกเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตซึ่งหมายถึงคณะพยาบาลดอกปีกเป็นยาอายุวัฒนาเปรียบเหมือนพยาบาลผู้ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ปวงชนดอกปีกเป็นไม้ขึ้นเร็วทนต่อทุกสภาพภูมิประเทศสามารถสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตแก่มวลมนุษยชาติตลอดกาลเช่นเดียวกับพยาบาลที่จะเป็นผู้บริการสุขภาพที่จำเป็นต่อสังคมตลอดไปดอกปีกสัญลักษณ์พยาบาลไทยสภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ดอกปีกเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เป็นต้นมาเนื่องจากดอกปีกเป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมต้นปีกเป็นไม้ยืนต้นขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้งรากลำต้นและดอกใช้เป็นสมุนไพรได้เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีประดุจกลิ่นหอมของดอกปีกและพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของดอกปีกนั่นเองขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบหนุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลักษ์กัลยาณีทนายกฤษณะเผยอึ้งหลักฐานใหม่คดีแตงโมคลิปสำคัญลั่นอาจพลิกเป็นฆาตกรรมเจอผ้าขาวทนายกฤษณะเปิดตัวทีมกฎหมายพักส.ส.เต้เผยอึ้งหลักฐานใหม่คดีแตงโมกล้องหน้ารถคลิปสำคัญลั่นอาจพลิกเป็นฆาตกรรมเจอแล้วผ้าขาวที่หายไปเมื่อเวลา 13:30 น.
วันที่30มีนาคม65ที่ห้องประชุมชั้น1โรงแรมอนันานาวาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือส.ส.เต้หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เปิดตัวทีมทนายความและนักกฎหมาย2ชุดเพื่อติดตามคดีแตงโมนิดาโดยมีทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายความแม่ของแตงโมเป็นหัวหน้าคณะทำงานและทีมทนายเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนโดยในระหว่างก่อนเริ่มการแถลงข่าวทนายกฤษณะได้โชว์รูปของแตงโมนิดาที่พกไว้ในกระเป๋าเสื้อต่อหน้าสื่อมวลชนทนายกฤษณะกล่าวว่าตนได้รับหน้าที่เป็นทีมทนายของพรรคไทยศรีวิไลเพื่อติดตามคดีแตงโมตอนนี้ตนไม่ได้เป็นทนายความของแม่แล้วไม่กลัวท่านโกรธเพราะได้ขออนุญาตแม่และทนายเดชาแล้วเพื่อขอมาอยู่กับส.ส.เต้ส่วนหลักฐานเชิงลึกในคดีที่แม่ไม่อยากให้ยุ่งตอนนี้ตนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วแต่ตนมีหลักฐานใหม่ที่ได้มามันก็เป็นหน้าที่ในการทำงานก็คงต้องนำมาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบด้วยซึ่งเมื่อวันนี้วันที่29มีนาคมมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ในวงการสีกากีให้ตนโทรหาบังแจ๊กซึ่งเขาได้เปิดคลิปกล้องหน้ารถที่เกี่ยวข้องในคดีเมื่อตนดูแล้วก็รู้สึกตกใจเป็นคลิปที่มีความสำคัญกับคดีและเปิดทางให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษเพราะอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมแต่เบื้องลึกตนต้องคุยกับบังแจ๊กก่อนส่วนผ้าสีขาวของแตงโมที่หายไปตนได้ข้อมูลมาจากบังแจ๊กและผู้ใหญ่วงการสีกากีเขาจะส่งผ้าสีขาวมาให้ซึ่งตนเห็นในรูปโดยใช้เวลาไม่เกิน2อาทิตย์เพื่อตรวจสอบคลิปวงจรปิดหน้ารถและผ้าสีขาวที่หายไปประเด็นที่แม่ให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าไม่รู้ว่าตนไปยื่นหนังสือให้กมธเข้ามาตรวจสอบคดีแตงโมตนเคารพคำพูดของคุณแม่แต่ยืนยันว่าความจริงตนทำถูกต้องซึ่งตอนนั้นได้แจ้งแม่แล้วซึ่งท่านก็เซ็นลงมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจแต่ตนไม่เห็นเหตุการณ์ว่าแม่ได้อ่านหรือไม่หลังจากที่ข่าวตนก็เกิดความน้อยใจก็เลยพูดออกไปว่าจะแฉแม่แต่ความจริงไม่มีอะไรต้องแฉกันเป็นความผิดของตนที่อารมณ์ร้อนก็โทรไปขอโทษแม่แล้วด้านนายมงคลกิจกล่าวว่าพรรคไทยศรีวิไลได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนส่วนคดีแตงโมตนก็ไปให้ปากคำในฐานะพยานและส่งหลักฐานให้พนักงานสืบสวนไปหมดแล้ว